ส่งลูกชายเข้าหอที่จีนวันแรกค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะว่าพี่อาเนี่ยพาลูกมาเรียนที่กวางโจนะคะแล้วโรงเรียนของลูกเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในกลางเมืองกวางโจนะต้องขับรถออกมาอีกประมาณ30นาทีวันนี้นะคะก็เป็นวันเข้าหอวันแรกแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องมาประถมนิเทศลูกด้วยค่ะจริงๆตั้งแต่มาดูโรงเรียนนี้นะเราก็รู้สึกว่าเราชอบบรรยากาศของโรงเรียนนี้มากๆแต่วันนี้อาจจะมีแค่คลิปบางส่วนของโรงเรียนให้ทุกคนได้ดูกันเป็นโรงเรียนที่แบบใหญ่มากแล้วก็เดินขาลากกันเลยทีเดียวความตั้งใจของพี่อาก็คืออยากส่งลูกมาเรียนที่เมืองจีนเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ภาษาจีนแบบ native speaker นะคะแล้วก็ให้เขาได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะแล้วก็สังคมของที่จีนเพราะว่าเรามีทำธุรกิจกับคนจีนด้วยแล้วที่สำคัญก็คืออยากให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นเด็กหอให้เขารับผิดชอบตัวเองได้คือบอกเขาตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าการมาอยู่หอการมาเรียนที่จีนเนี่ยจะไม่สะดวกสบายเหมือนการที่เราอยู่บ้านนะลูกเริ่มตั้งแต่การอยู่หอก่อนเลยเพราะว่าลูกต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดเรื่องของการเรียนลูกก็ต้องค่อนข้างปรับตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่าการเรียนที่จีนเนี่ยก็จะไม่เหมือนการเรียนที่ไทยที่นี่ก็คือจะเคร่งครัดมากแล้วก็ใน1วันนะคะลูกสามารถใช้โทรศัพท์ได้แค่ช่วงเวลา 20:00 ถึง 20:30 เท่านั้นค่ะที่เหลือคือครูก็จะเก็บมือถือเราก็ได้คุยกันตั้งแต่อยู่ในไทยแล้วแหละว่าถ้าลูกมาเรียนที่นี่เนี่ยตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มคือลูกก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ลูกจะไม่มีเวลาเล่นเกมเหมือนอยู่ที่ไทยแล้วนะซึ่งอันนี้ลูกๆทุกคนคือโอเคแล้วก็เข้าใจนะคะน้องๆก็คือเล่นเกมกันมากันหนำจนหนำใจก่อนที่จะมาเข้าเรียนคือลูกทุกคนก็คือยอมรับว่าโอเคนะหลังจากนี้คือก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วแหละหมดเวลาเล่นเกมแล้วจ้า